วันนี้ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาคดีที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารามู่เกาะพีพีนะคะได้ยื่นฟ้องนายชวนภูเก้าล้วนอดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ฐานบุกรุกพื้นที่อุทยานบนเกาะปอดะค่ะโดยตัดสินยืนตามศาลอุทธรภาค8จำคุก3ปี6เดือนแต่ว่าแก้โทษให้รอลงอาญา2ปีนะคะสำนักข่าวไทยพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยการต่อสู้คดีที่ยาวนานมากกว่า30ปีติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิชชูเสนค่ะเกาะปอดะแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาชมความงดงามของธรรมชาติได้แบบวันเดย์ทริปเนื่องจากอยู่ห่างจากชายฝั่งอ่าวนางระยะทางเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นอย่างไรก็ตามในปี2528เกาะปอดะได้เริ่มกลายเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารากับนายชวนภูเก้าล้วนผู้อ้างการถือครองกรรมสิทธิ์โดยใช้เอกสารสิทธิ์นส3กอ้างเป็นหลักฐานการครอบครองก่อนที่ศาลฎีกาจะพิพากษาให้เพิกถอนนส3กฉบับดังกล่าวจำนวน51ไร่กลับเป็นของอุทยานเนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อวันที่30ธันวาคม2554รวมระยะเวลาต่อสู้3ศาล26ปีและแม้ว่าในปี54นั้นศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเพิกถอนนส3กจำนวน51ไร่เศษกลับเป็นของอุทยานแต่หลังจากนั้น4ปีค่ะก็ปรากฏว่าผู้อ้างกรรมสิทธิ์รายเดิมได้มีการนำหลักฐานเป็นสค.1มาอ้างการถือครองกรรมสิทธิ์และเข้าไปครอบครองเกาะปอดะอีกครั้งทำให้เกิดการต่อสู้กลับมาอีกครั้งนึงค่ะกระทั่งถึงวันนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษผู้อ้างกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้จำคุก3ปี6เดือนแต่ว่าโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีค่ะในปี2557นายชวนได้อ้างสค.1ฉบับใหม่เพื่อกลับเข้าครอบครองเกาะปอดะอีกครั้งโดยมีการนำรั้วลวดน้ำกั้นแนวเขตส่งผลให้อุทยานเป็นโจทก์ฟ้องร้องขับไล่ข้อหาบุกรุกอุทยานเนื้อที่22ไร่โดยศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเมื่อปี59ก่อนที่ศาลอุทธรภาค8จะพิพากษากลับตัดสินลงโทษจำคุก3ปี6เดือนไม่รอลงอาญาเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์61กระทั่งวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษยืนตามศาลอุทธรภาค8แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีปรับเป็นเงิน 80,000 บาทและให้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา30ชั่วโมงหลังฟังคำตัดสินนายชวนให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆว่าน้อมรับคำพิพากษาขณะที่นายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนซึ่งมีศักดิ์เป็นน้องชายระบุว่าหลังจากนี้ครอบครัวจะเดินหน้าต่อสู้เนื่องจากศาลฎีกายังไม่ได้พิพากษาว่าสค.1ฉบับใหม่ที่นำมาแสดงจำนวน71ไร่นั้นชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงถือว่าผู้ถือครองยังมีกรรมสิทธิ์บนที่ดินอยู่ผมไม่พร้อมที่จะรับตอบตอนนี้นะให้สบายใจสักนิดนึงแล้วก็ค่อยคุยกันดีไหมเรื่องของคดีเป็นคดีอาญานะครับฎีกาคดีอาญาไม่ได้พูดถึงในเรื่องของกรรมสิทธิ์ของเกาะปอดะนะครับซึ่งคดีของเกาะปอดะนั้นอยู่ในเรื่องของศาลฎีกานะครับจะพิพากษาต่อไปซึ่งทางอุทยานเองก็ยังไม่ได้ยื่นฎีกาไปนะครับดังนี้ก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามต่อไปและตามนั้นก็ว่าวันนี้นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของสิ้นสุดของคดีของเกาะปอดะหรือว่ากรรมสิทธิ์นั้นสิ้นสุดแล้วไม่ใช่ครับการต่อสู้ที่ใช้เวลายาวนานถึง33ปีสำหรับคดีข้อพิพาทเกาะปอดะซึ่งอุทยานเป็นฝ่ายชนะคดีในชั้นฎีกามาแล้วถึง2ครั้งแต่ทว่าวันนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์สค.1ที่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งในไม่ช้านี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจยืดเยื้อยาวนานถึง3ศาลเช่น2ครั้งที่ผ่านมารวมถึงคำตัดสินในส่วนของคดีแพ่งที่ขณะนี้อยู่ในชั้นฎีกาแล้วเพลินพิชชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน